เปิดตัวแล้วที่จีน Samsung Galaxy A70s กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัง64ล้านพิกเซล High RAM 8 GB ราคาประมาณ 12,000 บาทเปิดตัวแล้วที่จีน Samsung Galaxy A70s กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัง64ล้านพิกเซล High RAM 8 GB ราคาประมาณ 12,000 บาทช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาทาง Samsung ประเทศอินเดียได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A70s ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A70s เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดของรุ่น Galaxy A70 นั่นเองครับและล่าสุดทาง Samsung ประเทศจีนก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นGalaxy A70s และวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วครับผ่านทางร้านค้าออนไลน์ JD.com นั่นเองครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A70s เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่มีหน้าจอแสงผลแบบ Super AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 2400x1080 พิกเซลอัตราส่วน 20:9 ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 675ไฮแรมมาที่ 8GB ส่วนรอมให้มาที่ 128GBและยังเพิ่มหน่วยความจำเสริมแบบ Micro SD Card ได้อีกด้วยครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัว Triple Camera กล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกจากทาง Samsung ที่ใช้เซ็นเซอร์รับภาพความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องตัวรองเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องวัดระยะความลึกความละเอียด5ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมีบอดี้ให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีดำSpectral Black สีขาว Diamond White และสีแดง Dazzling Red ครับพร้อมด้วยแบตเตอรี่ขนาด 4,500 มิลลิแอมป์ที่รองรับระบบชาร์จเร็ว25วัตต์อีกด้วยครับมาถึงเรื่องราคาแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A70s เปิดตัวที่จีนอยู่ที่ 2,699 หยวนหรือประมาณ 12,000 บาทครับทางนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะเข้ามาทำตลาดที่ไทยเมื่อไหร่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมไอทีฟ้าจะมาบอกหลายทราบทีครับ